Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. สวัสดีครับผมกิตติศักดิ์ ถนอมเกียรตินะครับจาก Storm Aerospace นะครับที่มาของรถคันนี้นะครับก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถ Honda MSX 125SF นะครับเราแต่งคันนี้โดยเฉพาะพิเศษเพื่อการประกวดของ Honda นะครับในรายการ The Catcher นะครับรถคันนี้นะครับเราก็ได้แรงบันดาลใจนะครับจากรถแข่งยุค 70 นะครับวัยรุ่นในสมัยนั้นเขาจะนิยมเอารถคาเฟ่เลเซอร์นะครับมาทำเป็นรถแข่งแดกเป็นรถแข่งทางตรงนะครับผมเอกลักษณ์ของรถคันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเป็นแฟลิ่งหน้าที่ยาวเพื่อลดแรงกดอากาศของแอโรไดนามิกนะครับเพื่อให้รถคันนี้ทำความเร็วให้ได้มากที่สุดนะครับในฝรั่งเนี่ยจะบัญญัติชื่อคำนี้ว่ารถสปินบีมเมอร์แต่คันนี้เนี่ยเราอยากจะได้กลิ่นอายของความเป็นรถแข่งอยู่แต่ให้มันใช้บนถนนได้เราจึงให้ชื่อคันนี้ใหม่นะครับเป็นสตรีทบีมเมอร์หลักๆของรถที่จะใช้อยู่บนถนนได้เนี่ยระบบความปลอดภัยทุกอย่างต้องอยู่ครบมีทั้งไฟหน้ากระจกมองข้างไฟเลี้ยวไฟเบรกทุกอย่างอยู่ครบท่อคันนี้ก็จะไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดด้วยก็คือพร้อมที่จะใช้งานทาง Storm เองนะครับก็คือเป็นผู้ผลิตชุดแฟลิ่งอยู่แล้วนะครับเราก็เริ่มจากจัดทีมงานขึ้นมานะครับเพื่อจะสร้างรถคันนี้ขึ้นมาด้วยเวลาที่จำกัดด้วยเพราะว่าเวลาในการทำรถคันนี้มีอยู่แค่20วันรถคันนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนจากของเดิมเกือบทั้งหมดนะครับก็คือจะมีแฟลิ่งหน้าถังน้ำมันใหม่ท้ายใหม่ตกแต่งเพิ่มเติมไปนะครับจากสวิงอาร์มขาคู่นะครับก็คือเราก็เลือกใช้เป็นสวิงอาร์มแขนเดี่ยวหรือโปอาร์มนะครับล้อหลังเนี่ยเป็นขอบ13ข้างหน้าเป็นขอบ12เพื่อให้ข้างหน้าเนี่ยต่ำกว่าข้างหลังนะครับก็คือตามหลักรถแข่งเลยแต่ว่าเรายังคงความเป็น MSX ในส่วนของตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาหลายๆตัวนะครับก็คืออย่างเช่นเรือนไมค์แฟลิ่งด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงปิดเปิดเบาะนะครับตรงรูกุญแจนะครับคันนี้เราคว้าอันดับที่3มาของประเทศนะครับแล้วก็เป็นรถคันเดียวที่ได้รับถึง2รางวัลก็คือได้รางวัลที่3แล้วก็รางวัล Popular Award ในการประกวดในครั้งนั้นด้วยครับถือว่าต้องขอบคุณชาวชลบุรีนะครับแต่ไปเห็นเราก็รู้สึกหายเหนื่อยนะครับด้วยเสียงคะแนนโหวตเหยียบร้อยได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญของ Storm เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเน้นการทำงานในการออกแบบผลิตภัณฑ์เราจะมีทีมงานออกแบบของเราเองนะครับแล้วก็มีฐานโรงงานของเราเองนะครับทาง Storm เองจะไม่เน้นงาน Copy ของคนอื่นเราจะเน้นการออกแบบด้วยตัวของเราเองทั้งหมดครับขอฝาก Storm ไว้ด้วยนะครับติดตามในแฟนเพจ Facebook นะครับ Storm Aerospace Thailand นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของ Storm ได้ทาง www.boxaracing.com นะครับจะมีความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้าทราบนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ